การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะต้องติดตามประเด็นที่ทางสำนักงบประมาณเตรียมเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ค่ะที่จะมีการจัดสรรงบส่วนหนึ่งสำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทนะคะหรือว่า Digital Wallet นั่นเองรวมถึงการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการนะคะปฏิตามได้จากคุณพัทรพรมลโสค่ะรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลคุณพัทรพรคะเชิญค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องของงบประมาณที่จะจัดสรรส่วนหนึ่งไปใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วรวมถึงสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่นะคะเรื่องของการขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปที่จังหวัดตากก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะมีความคืบหน้าการขนย้ายกากแคดเมียมไปที่จังหวัดตากโดยนางสาวพิมพัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะให้ความมั่นใจในเรื่องของการขนย้ายที่มีทั้งแผนดำเนินการหลักและแผนสำรองซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักที่ผ่านมาค่ะคณะทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมได้เรียกบริษัทเบลแอนด์บียอนจำกัดมหาชนมารับภารกิจในการเตรียมการขนย้ายที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นไปตามกระบวนการ EIA นอกจากนี้ค่ะยังมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ซึ่งมีองค์ประกอบจากหน่วยงานอื่นๆค่ะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้หายคลางแคลงใจพร้อมยืนยันค่ะว่าจะขนย้ายให้เร็วที่สุดเบื้องต้นวางแผนการเคลื่อนย้ายไว้วันที่7พฤษภาคมแต่ขั้นตอนการเตรียมการมีค่อนข้างเยอะค่ะฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะคือจริงๆเนี่ยเราอยากทำให้ได้เร็วที่สุดนะคะเดิมเนี่ยวันที่7พฤษภานะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ได้รวดเร็วแต่ว่าขั้นตอนการเตรียมการเนี่ยมีค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเรื่องของวัดถุงนะคะที่จะต้องดูให้มันแข็งแรงถ้ามันไม่แข็งแรงต้องซ้อนทับอีกรอบหนึ่งเรื่องรถนะคะเรื่องรถขนส่งก็จะต้องเป็นรถเฉพาะที่จะใช้ขนส่งวัตถุอันตรายเรื่องเส้นทางนะคะเรื่องจำนวนรถเรื่องของวิธีการนะคะต้องทำให้ถูกต้องตามระบบความปลอดภัยแล้วก็ตาม EIA ค่ะจริงๆอยากให้ทำได้รวดเร็วแต่ว่าสำคัญที่สุดก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังย้ำนะคะว่าทุกอย่างต้องทำให้ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยส่วนสิ่งที่ทำได้เร็ววันนี้ค่ะคือ ก็คือการเพิ่มจำนวนรถให้มากขึ้นแต่หน้าบ่อที่จังหวัดตากเองก็ต้องมีความพร้อมเช่นกันค่ะสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำนักงบประมาณเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณปี2568ซึ่งจะมีการจัดงบประมาณค่ะส่วนหนึ่งไว้รองรับโครงการสำคัญค่ะทั้งโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตและการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ทั้งตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาและผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปวช.ซึ่งจะมีการปรับขึ้น2ครั้งในปีงบประมาณ2567ถึง2568ค่ะนอกจากนี้ค่ะวาระพิจารณาอื่นๆค่ะก็อาทิกระทรวงคมนาคมเสนอร่างพรบ.เวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงในท้องที่เขตบางทองหลางเขตบางกะปิเขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนากรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะกระทรวงพลังงานค่ะเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงชีวภาพและก๊าซปิโตรเลียมเหลวของคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภากระทรวงการคลังค่ะเสนอการร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข12ช่วงเมืองท่าแขกถึงจุดผ่านแดนนาเพาสปป.ลาวนอกจากนี้ยังเสนอผลการพิจารณายติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตช่อโกงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะ
ขณะนี้ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์มานายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ชื่นชมและขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมได้อย่างลงตัวรวมถึงขอบคุณที่ช่วยการดูแลอำนวยความสะดวกของประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองค่ะก็ยังเห็นชอบวงเงินงบประมาณปี2568ค่ะวงเงินอยู่ที่ 3.75 ล้านล้านบาทก็ถือเป็นข่าวดีนะคะสำหรับใครที่รอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตรวมถึงข้าราชการบรรจุใหม่ค่ะที่จะมีการปรับเงินเดือนจากการนำเงินงบประมาณส่วนหนึ่งค่ะไปใช้ในเรื่องดังกล่าวและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณภัทรพรมลโสนะคะรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาล